วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักเชื้อจุลินทรีย์หรือไมโครออร์แกนิซึมกันค่ะวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักเชื้อจุลินทรีย์หรือไมโครออร์แกนิซึมกันค่ะเชื้อจุลินทรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กค่ะมีทั้งเซลล์เดียวแล้วก็หลายเซลล์โดยเซลล์มีความไม่ซับซ้อนค่ะอย่างเช่นแบคทีเรียราและยีสต์เป็นต้นค่ะในส่วนของเครื่องสำอางก็มีการควบคุมปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งสามารถดูข้อมูลได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งหากผลิตภัณฑ์ของเรามีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ได้ค่ะเช่นมีการเปลี่ยนแปลงสีเปลี่ยนแปลงกลิ่นความข้นความหนืดและอาจทำให้เกิดการแยกชั้นได้ค่ะการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในเครื่องสำอางนะคะสามารถทำได้หลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมปริมาณเชื้อตั้งแต่วัตถุดิบที่เรานำมาใช้รวมถึงการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และส่วนสำคัญนะคะจะต้องมีการออกแบบสูตรอย่างเหมาะสมค่ะมีการเลือกใช้ preservative ที่มีประสิทธิภาพหรือมีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็น preservative booster เพื่อช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้ค่ะซึ่งการตรวจสอบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาในเครื่องสำอางนะคะสามารถทำการทดสอบได้ด้วยวิธี total plate เขาค่ะและการทดสอบประสิทธิภาพของ preservative ค่ะสามารถทำได้ด้วยวิธีการ challenge test ค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะทางCAP Centerก็มีบริการทดสอบเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ค่ะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายของเคมิโก้ค่ะ